สวัสดีครับชมคำในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่5มิถุนายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา14นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนรู้ g o j i n i u s Learning Center ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งบริษัทนันมีบุ๊กจำกัดจัดตั้งขึ้นโดยออกแบบภายใต้แนวคิด Nature Learning Space สร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียนรู้เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยมีพื้นที่การเรียนรู้ประกอบด้วยห้องสมุดส่วนกลางที่มีหนังสือสำหรับทุกเพศทุกวัยให้เลือกอ่านกว่าพันเล่มมีห้องประชุมขนาดใหญ่และขนาดเล็กเส้นทางเรียนรู้ธรรมชาติและแปลงเกษตรนอกจากนี้ยังจัดให้บริการค่าย ประชุมอบรมและสัมมนา,าสามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กว่า200คนทั้งยังมีการบริการออกแบบหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารการศึกษาครูองค์กรต่างๆที่ต้องการพัฒนาบุคลากรอ,อีกด้วยโอกาสนี้พระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้ในายประจบและนางศิยาธรอ,อุทยัยเฝ้าถูละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายกระบือเพือกจานวน15ตัว จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมในสถานีการเรียนรู้ต่างๆอาทิสถานีการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีสื่อการเรียนรู้เช่นเกลียวอะคิมิดิสหรือรหัสวิดนาของอะคิมิดิสที่เรียนรู้ถึงประโยชน์และแนวคิดของสิ่งประดิษฐ์นี้จักรยานเติมอากาศที่ให้เรียนรู้ความเกี่ยวข้องของจักรยานกับการเพิ่มออกซิเจนและรอกเครื่องกลที่ช่วยอำนวยความสะดวกหรือช่วยผ่อนแรงในการทำงาน ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดโรงแรมท r e เรสซิเดนต์ตั้งอยู่หมู่6บ้านซับใต้ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้บริการที่พักแก่ประชาชนทั่วไปทั้งแบบครอบครัวและหมู่คณะซึ่งการตกแต่งห้องพักได้แ,แรงมานดาลใจมาจากเนื้อหาของหนังสือและผู้เขียนชื่อดังระดับโลกอาทิสุมาลีนำปากาของสุมาลีบำรุงสุขนักเขียนนักแปลหนังสือสำหรับเด็ก ผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการหนังสือไทยด้วยการแปลวรรณกรรมชุดแฮร์รี่พอตเตอร์นอกจากนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระนามาพิไทยแฝงแว่นแก้วมาเป็นชื่อห้องพักด้วย องคมุนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการจุประธานพยาวอําเภอดอกคําใต้จังหวัดพยาวเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและความก้าวหน้าการดาเนินโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ําอเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้เกิดแก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยพื้นที่ภาคเหนือมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน39โครงการแม้เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริโดยตรงจำนวน8โครงการซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ4โครงการประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยคลองไม้แดงบ้านท่าไผ่พร้อมระบบส่งน้ำอเนื่องมาจากพระราชดําริอเภอสามเงาจัังหวดตากอยู่ระหว่างการขออนุมัติแบบกําหนดก่อสร้างในปี2562โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอเนื่องมาจากพระราชดําริอเภอขลุงจังังวดกำแพงเพชรอยู่ระหว่างการศึกษาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โครงการอ่างเก็บน้าห้วยมะหุ่งพร้อมระบบส่งน้ําอเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ระหว่างจัดทํางบประมาณและโครงการอ่างเก็บน้ําน้ําปีอ้อเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบและเป็นโครงการที่ราษฎรถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจำนวน31โครงการอาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮียอเนึ่องมาจากพระราชดําริอํเาเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอเนึ่องมาจากพระราชดําริเมื่อวันที่1มีนาคม2560ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ44 นอกจากนี้มีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงอเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้ดําเนินการเมื่อครั้งดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อช่วยให้ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการเพาะป,ปลูกและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2549มีขนาดความจุ2,145,000ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนได้ประมาณ2,820ไร่และหน้าแล้ง740ไร่ราษฎรได้รับประโยชน์จำนวน1 130ครัวเรือนและมีการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายพร้อมระบบส่งน้ำจำนวน3แห่งซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2556เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร ทั้งนี้มีโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริอีกจำนวน24โครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสงงาน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรร ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกรก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ทหารและอาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในท้องที่จังหวัดยะลาวันนี้ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเวลา15นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในอนุชิต ตรกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ทหารและอาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนเครื่องยิงลูกกระเบิดยิงใส่ฐานไปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่3311หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33บริเวณบ้านบาเจาะหมู่2ตำบลบาจเจาะอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่4มิถุนายน2561จำนวน2นาย โดยสิบโทรทรนินอินสวนถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณต้นขาขวาและอาสาสมัครทหารพร,รานวิทยาศีรีรักษาได้รับบาดเจ็บนั่นหน้าอกขณะน,นี้ทั้งสองนายอาการปลอดภัยแล้วการได้รับแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนจิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทําความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่บริเวณลานวัดศรีทายมูลตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายนรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กัจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางคัางน้ำตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทําความดีด้วยหัวใจโดยมีประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจจาก64ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายในงานภาครัฐภาคเอกชนและทหารจากมณฑลทนหารบกที่37ค่ายเมืองรายมหาราช พร้อมใจการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาศาสนสถานพัฒนาแม่น้ำคูคลองโดยการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพื้นที่โดยรอบวัดสีสายมูลคุณลอกคูคลองบริเวณลำเหมืองสีสายมูลซึ่งเป็นลำเหมืองที่ไหลลงร่องน้ำร่องน้ำปลาคาวและก็ไหลลงสู่แม่น้ำกกต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเปนการเตรียมความพร้อมในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้แก่แม่น,น้ําลํำคลองให้ปลอดจากวัชพืชและเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบของประชารัฐอย่างยั่งยืน วันนี้ที่วัดพิกุลแก้วหมู่หนึ่งตำบลพิกุลออกอำเภอบ้านานาจังหวัดนครน,นายกนายนัทพงศ์สิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในอำเภอบ้านานาทั้งหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนรวมกว่า200คนร่วมกันบรรเทาประโยชน์พัฒนา,าศาสนสถานพัฒนาแม่น้ำคูคลองหรือช่วยกันทำความสะอาดบริเวณริมถนนตัดตกแต่งกิ่งไม้ริมทางกำจัดผักตบชวาและขยะมูลฝอยในแม่น้ำนครน,นายก และที่ตัดผ่านวัดพิกุลแก้วทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการระบายน้ําในช่วงฤดูฝนและฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้แก่แม่น้ำลาคลองให้ปลอดจากวัชพืชอันจะทําให้ชุมชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรม Big c l e a n i n g d เดทำความสะอาดเก็บขยะรอบบริเวณสาะระกลางจังหวัดภายใต้โครงการสาะระกลางจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติกประจำปีพุทธศักราช2561เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม มีนายสริดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวอันเป็นการสนองพระราช,ชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทําความดีเพื่อส่วนรวมนอกจากยังมีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สลรกลางจังหวัดอุบลราชธานีใน,ในวันต้นไม้ประจําปีของชาติพุทธศักราช2561และวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการเจร้าหน้าที่และประชาชนเกิดความห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้อีกทั้งเกิดความร่มรื่นเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนที่ไปติดต่อราชการกับหน่วยงานภายในสารกลางจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ที่บริเวณป่าหนองกระแซงหมู่5บ้านหนองแวงตำบลดูอภอปรางกู่จัังหวดศรีสะเกดนายทวัตสุรบาลผู้ว่าราชการจัังหวดศรีสะเกดนำส่วนราชการภาคเอ,อกชนนักเรียนนักศึกษาและชมรมคนรักในหลวงจัังหวดศรีสะเกดและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมกว่ามา1,000คนร่วมกิจกรรมปล่อยนกปล่อยปลาปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวังสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2561 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ปัญหาขยะมูลฝอยและขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการมีส่วนร่วมที่จะปฏิเสธลดนํากลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิลเพื่อยับยั้งวิกฤตโดยเฉพาะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนต่อไป สภากาชาติไทยให้บริการผ่าตัดโรคตาแดดพิษุสง์แม่ชีและนักบวชศาสนาอื่นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ วันนี้ที่วัดบูรพารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระรกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในแผนวันนเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยไปเป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจักษุสัลญ,ญกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ออกให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดโรคตาแด่พิสุสง์แม่ชีและนักบวชในศาสนาอื่นระหว่างที่3-8มถึงมิถุนายน2 5 5 61โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในภาร,รกิจหลักของสภากาชาติไทยเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกด้วยการให้บริการสัญจรในโรงพยาบาลอำเภอที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและไม่มีจักษุแพทย์โดยตรวจรักษาและผ่าตาัดตาแด่พิสุสง์แม่ชีและนักบวชทุกศาสนามาอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดสุรินทร์มีวัดจำนวน913วัดมีพิสุสง์จำนวน8 6 2รูปส่วนใหญ่สูงอายุและอยู่ตามวัดในพื้นที่ห่างไกลและธุระกันดาร การออกหน่วยในครั้งนี้มีภิกษุสงฆ์แม่ชีและนักบวชในศาสนาอื่นไปลงทะเบียนรับบริการจำนวน326รูปและคนนอกจากนี้มีการถวายและมอบแว่นสายตาและแว่นกันลมด้วยและทั้งหมดคือข่ขาวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ